แบมเอสตาด้าใกล้ความจริงโดยล่าสุดนั้นเจสซี่แบมโรดริเกสแชมป์โลก WBO IBF รุ่นไฟเวทได้ออกมาเปิดเผยว่าการที่จะทำให้เขาเป็นนักชกที่อยู่ในระดับที่สูงเขาจะต้องเผชิญหน้ากับคู่ชกชั้นยอดซึ่งปรัชญานี้เขาใช้ปราบทั้งซันนี่เอ็ดเวิร์ดคาร์ลอสควาราดและทางเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นสำหรับในตอนนี้เป้าหมายของทางแบมคือการขึ้นชกกับทางฮวนฟานซิสโกเอสตาด้าและสามารถเอาชนะให้ได้ซึ่งทางเทรนเนอร์คู่ใจของเขาโรเบิร์ตกาเซียได้ให้สัมภาษณ์กับ boxingscene.com ว่าแบมใกล้บรรลุข้อตกลงกับทางเอสตาด้าแล้วโดยจะมีการถ่ายทอดสดทางเดอะโซนในวันที่29มิถุนายนที่ดีเซอร์ไดมอนด์อารีนาในเกนเดลรัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาโรเบิร์ตกาเซียเทรนเนอร์ของแบมยังได้กล่าวอีกว่าฟังเราสำหรับข้อตกลงการชกต่างๆได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราได้ทุกสิ่งที่เราขอเรากำลังรอทางฝั่งเอสตาด้าอยู่แต่จากที่ผมได้ยินมาพวกเขายอมรับข้อเสนอในเรื่องการเงินเรียบร้อยแล้วโรเบิร์ตกาเซียบอกกับทาง boxingscene.com นั่นเอง